นับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศัชยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรชบูรณ์นางสาววันนิพาเด่นโรจน์มณีนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดวันเดย์ทริปชุมชนเมืองโบราณสีเทพซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ. 2566ถึง2570ในพื้นที่ชุมชนเมืองโบราณสีเทพและชุมชนใกล้เคียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวเมืองโบราณสีเทพและบริเวณใกล้เคียงประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและสินค้าของฝากของที่ระลึกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นให้เกิดระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนโดยนำนักท่องเที่ยวเที่ยวชมวัดโพทองในชุมชนบ้านนาตะกุดตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งโดดเด่นด้วยประตูและกำแพงวัดที่สะกดทุกสายตาทั้งสวยและขลังโดยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะในยุคสมัยของขอมเรืองอำนาจมีความคล้ายคลึงกับเมืองโบราณสีเทพกราบขอพรหลวงพ่อดำหรือพระครูปลัดสุขเกษมสุขเขโมเจ้าอาวาสซึ่งหลวงพ่อดำท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติธรรมได้ศึกษาวิชาอาคมและวิชากรรมฐานจากพระเกจิอาจารย์หลายรูปจนมีชื่อเสียงโด่งดังด้านการขอพรและประสบความสำเร็จและสะเดาะเคราะห์ตรวจดวงชะตาเสริมดวงชะตาซึ่งในแต่ละวันก็จะมีศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเริ่มใส่ศรัทธาเดินทางกราบขอพรทั้งชาวไทยรวมถึงจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์สักการะศาลเจ้าพ่อสีเทพซึ่งเป็นศาลดั้งเดิมตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านสีเทพน้อยเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งเดิมเรียกว่าบ้านใหญ่ในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ซึ่งอพยพออกมาจากเมืองเก่าสีเทพและเป็นชุมชนแรกดั้งเดิมของชุมชนรอบเมืองสีเทพก่อนที่จะแยกย้ายออกไปตั้งหมู่บ้านอื่นในเวลาต่อมาเก็บภาพและถ่ายภาพเขาครั้งนอกโบราณสถานขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายปราสาทสมัยโบราณเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปก่อนจะมุ่งหน้าเยี่ยมชมและชิมอินทผลัมหลากหลายสายพันธุ์เช่นบาฮีโคไนซี่อัมเอตตาฮานฮายานี่ที่สวนลุงพรบ้านบึงนาจารซึ่งจากการสอบถามสวนลุงพรจะให้ผลผลิตทั้งปีรวมถึงมีผลไม้ตามฤดูกาลไว้จำหน่ายอีกด้วยก่อนเที่ยงทานผัดไทยโบราณสีเทพพร้อมเลือกชมสินค้าพื้นเมืองทั้งเสือเครื่องจักสานและขนมท้องถิ่นอื่นๆอีกมากมายที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมื่อทานอาหารอิ่มหนำสำราญและเลือกซื้อจับจ่ายของฝากแล้วคณะนักท่องเที่ยวเดินทางมุ่งหน้าสู่ผู้เตยสปาเพื่อท่านได้นวดผ่อนคลายโดยหมอนวดมืออาชีพที่จะให้บริการซึ่งมีบริการทั้งนวดกระชับผิวนวดฝ่าเท้านวดประคบสมุนไพรนวดน้ำมันหอมนวดแผนไทยสปาหน้าสครับผิวสครับหน้าและปิดท้ายด้วยการอาบน้ำแร่แช่น้ำพุร้อนในอ่างจากุชี่ที่สะอาดและโครงการนี้คือต้องการให้นักท่องเที่ยวรู้จักชุมชนสีเทพมากขึ้นซึ่งสามารถนักท่องเที่ยวมาจากกรุงเทพเนี่ยสามารถแวะมาเที่ยวที่ในสีเทพก่อนได้โดยจุดแรกเนี่ยเราจะพาที่วัดโพทองนะคะจากนั้นก็พาไปที่สวนอินทผลัมแล้วก็ไปวัดสันเจ้าด้วยของสีเทพเป้าหมายของเราเนี่ยต้องการให้เงินที่มาจากสายใช้สอยอะค่ะเข้าถึงชุมชนอย่างวันนี้ก็คือในโปรแกรมเนี่ยก็จะมีเป็นจงกระเบนที่ให้นักท่องเที่ยวได้ใส่ด้วยนะคะแล้วก็ใส่ถ่ายรูปนะคะพร้อมกับอุปกรณ์สินค้าชุมชนที่มีคิดว่าในส่วนของโปรแกรมการท่องเที่ยวตรงนี้จะสามารถที่จะสร้างความดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนยังไงครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นเส้นทางสายมูค่ะก็คือมาวัดนะคะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็วัดที่ทางกำนันอ้อนะคะแนะนำเราเนี่ยก็คือจะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักกันเยอะขนาดเดียวกันนักท่องเที่ยวชาวไทยอ่ะยังรู้จักกันน้อยนะคะก็เลยอยากจะทำเป็นเส้นทางสายมูให้กับทุกท่านได้เข้ามาสักการะแล้วก็รู้จักสิ่งที่มาเป็นเส้นทางชุมชนเมืองโบราณสีเทพนะคะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยวัดโพทองนะคะเป็นวัดที่น่าสนใจมากๆเลยศิลปะเหมือนนครวัดนครธมที่ประตูนะคะแล้วก็มีการให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ใส่นุ่งจีนเดินใส่ชุดพื้นเมืองนะคะก็อีกหนึ่งไฮไลท์แต่ถ้าเกิดเรามาแล้วเนี่ยเรามีเวลาเนาะก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิสัก10นาทีก็น่าจะดีนะเพราะว่าในวัดเนี่ยร่มรื่นแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีวัตถุโบราณมีเขาเรียกมีสถาน
พุทธศาสนาเยอะแยะมากมายนะคะที่จะให้เรากราบไหว้ขอพรพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ศาลปู่ย่าสุเทพนะคะก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นของชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ชุมชนเขานับถือแล้วก็ไปกราบไหว้ขอความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วจากนั้นเราก็ไปเขาข้างนอกนะคะเขาข้างนอกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยมาจะเลยจะเข้าอุทยานแต่จุดเนี้ยโดยรอบแล้วเนี่ยก็คือจะมีวัตถุแล้วก็มีศิลปะดีมากๆเลยถ้าเกิดเรามาแล้วเนี่ยเราได้มรรคุเทศที่บรรยายอย่างลึกซึ้งนะคะจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เพลิดเพลินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปสวนอินทผลัมอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยมีหลากหลายพันธุ์โดยเฉพาะพันธุ์สีชมพูกับพันธุ์สีแดงซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยเคยเห็นแต่วันนี้นะคะเราได้อุดหนุนพันธุ์สีชมพูไปเม็ดใหญ่มากแล้วก็หวานกรอบนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งดึงดูดอีกหนึ่งจุดที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็ได้ซื้อจากราคาคุณของสวนเลยนะคะวันนี้คณะของเราก็ซื้อไปรวมๆก็ประมาณ15โลนะคะพวงหนึ่งก็พันกว่าบาทก็ถือว่าไม่แพงเพราะว่าอยู่ในห้างเนี่ยก็600 700บาทต่อโลนะคะแล้วก็มาทานอาหารเที่ยงเป็นผัดไทยไฮไลท์ของชุมชนแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเพิ่มไปอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหรือเป็นอาหารพื้นเมืองนะคะแล้วก็มีผัดไทยเนี่ยเสริมเข้าไปก็น่าจะดีมีส้มตำมีหมูทอดไก่ย่างมีความหลากหลายนะคะมันจะหลากหลายเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็ไม่ทานผัดไทยนะคะก็คิดว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วมาจบมาปิดท้ายด้วยนวดอโรมาอันนี้ดีมากๆเลยนะคะเข้ามาบรรยากาศนุ่มลื่นกลิ่นสมุนไพรกลิ่นน้ำอบน้ำหอมดีมากๆเข้าไปเป็นห้องแอร์นะคะถึงนั่งรอก็ไม่ทำให้เราอารมณ์เสียเพราะว่าเราได้กลิ่นอโรมามานะคะแล้วก็เสียดายไปนิดนึงคือหมอมีน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดหมอมีมากแล้วก็เพียงพอกับนักท่องเที่ยวในการรับนะคะมันก็จะดีมากๆนะคะก็คือว่าเส้นทางชุมชนเมืองโบราณสีเทพนี่เป็นอีกหนึ่งสนใจที่น่ามาเป็นอย่างมากๆเลยอยากให้มากันเยอะๆนะคะเพราะว่าทางเพชรบูรณ์เนี่ยเที่ยวได้ทั้งปีนะคะยังมีจุดสนใจมากมายเลยเราต้องค่อยๆเที่ยวค่อยๆเก็บไป